ขอโอกาสครูบาอาจารย์ขอโอกาสแม่ชีและญาติโยมเนาะวันนี้ก็ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยพอสนทนาธรรมไลฟ์สดตอนตีสี่อยู่ดีๆก็ไฟดับพอไฟดับแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์ต่อกำลังของขึ้นเลยก็เลยไฟดับพอไฟดับสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีก็เลยหยุดไปเลยเนาะเขาเรียกฝนหลงฟ้าเนาะเดือนมกราอากาศจะเย็นลงมั้งอุณหภูมิจะลดลงทำให้ฝนตกนะก็ดีเนาะต้นไม้เนาะก็จะได้ชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นเนาะฝนตกลงมาใจคนก็จะได้มีความเย็นเพราะทุกวันนี้ใจมันร้อนเหลือเกินเนาะโดยเฉพาะใจที่ขาดศีลธรรมเนาะใจจะร้อนเนาะทำไมใจถึงร้อนล่ะเพราะว่าอารมณ์ร้อนไฟแห่งอารมณ์เนี่ยมันจะเผานะโลภโกรธแล้วก็หลงแต่พูดถึงเนี่ยจริต3โทสะนะแล้วก็โลภะแล้วก็ราคะนี่ไฟแห่งอารมณ์3อย่างเนี้ยที่เผาใจคนเผาใจสัตว์เนาะโลกอิจฉาโลกริษยาแล้วจะทำให้ตาร้อนด้วยนะยารักษาที่ดีก็คือธรรมะเนาะโรคสามประเภทนี้ยาอย่างอื่นรักษาไม่ได้ต้องเอาศีลเราทำเข้ามารักษาเพราะฉะนั้นนักภาวนานะนักปฏิบัติทั้งหลายเราชาวพุทธต้องเอานำเอายาที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้ก็คือศีลธรรมเนาะเอามารักษาใจตัวเองเนาะวันนี้ก็เป็นความยินปิติยินดีเนาะที่พี่น้องสปป.ลาวจากท่าแขกเนาะแขวงคำม่วนเนาะแขวงคำม่วนได้มาเยี่ยมวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะก็ขออนุโมทนาสาธุการด้วยสาธุทุกอย่างเกิดจากเหตุจากปัจจัยเนาะจะอยู่ที่ไหนเราก็เป็นครอบครัวแห่งธรรมนะชาววัดป่าครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเราเนาะอยู่ที่ไหนก็เป็นญาติเราเนาะวันนี้ฝนตกนะตกถึงจะไม่แรงแต่ก็ตกทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้นะวันนี้ก็งดออกบิณฑบาตด้วยก็เลยฉันกันแต่เช้าหน่อยเนาะวันนี้ก็ได้ยินว่าทางฝั่งสปป.ลาวท่าแขกเนาะมาทำเผลอใช่ไหมพรุ่งนี้เนาะวันนี้ใครเป็นเจ้าภาพอ๋อวันนี้ไอ้นกเนาะไอ้นกค่ะที่ไหนไอ้นกอยู่ไหนโอ้ไอ้นกเกาะเต่าเนาะ
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอะไรนะสุกี้สุกี้สุกี้ยากี้เลี้ยงก็ขออนุโมทนานะไอ้นกเนาะไอ้นกเจ้าของเรือสินทรัพย์นะเจ้าของเรือสินทรัพย์สุราษฎร์เกาะเต่าเนาะเรือสินทรัพย์เนี่ยโอ้คันงามเลยชื่อดีด้วยนะสินทรัพย์น่าจะตกฝนนี้น่าจะตกใส่ฝั่งแม่ชีเยอะๆเนาะจะได้ไม่ต้องลดผักตกฝั่งแม่ชีเป้าละเยอะๆตอนนี้ฟันลงตาโยกโยกอยู่สองสามสี่ขนาดเพิ่งโยกเขาก็จองแล้วมันอยากให้ฟันกูออกมาจริงๆเหรอเนี่ยสำหรับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็เป็นความงดงามแห่งธรรมจริงๆเนาะเห็นพระเจ้าพระสงฆ์มากมายเนาะที่มาศึกษามาปฏิบัติแม่ชีก็มากมายเนาะเห็นแล้วก็รู้สึกเกิดปิติยินดีเนาะถ้าใครไม่เคยมาเนาะก็จะเห็นว่าโอ้มีนักบวชนะนักปฏิบัติมากมายเลยเนาะเมื่อวานก็ขออนุโมทนากับโยมมาจากกรุงเทพนะมาถวายกุฏิหนึ่งหลังเนาะสาธุการด้วยนะแล้วให้ขึ้นป้ายนามสกุลกล้วยไม้ณอยุธยาเนาะไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ต้องดูถามทนายดูแล้วก็มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามเนาะเห็นเขาพูดเรื่องบุหรี่หลวงตามากมายนะว่าหลวงตาสูบบุหรี่แกก็เลยหมั่นไส้มั้งโอนปัจจัยมา2ล้านบาทเพื่อซื้อบุหรี่ให้หลวงตา100ปีว่าสาธุนะสะใจแกว่าฮะยุ่งกับหลวงตาดีนักเขาว่าขอภาวนาปัจจัย2ล้านบาทซื้อบุหรี่จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นไม่เชื่อถามอีแอนดูหลวงตาคงไม่ไปซื้อทั้ง2ล้านบาทหรอกซื้อแค่ 500,000 บาทกูก็สูบไม่หมดแล้วเนาะเพราะอายุคงอยู่ครบอีก30ปีก็ว่าเก่งแล้วพออายุ60แล้วสูบอีก30ปีก็90แล้วจริงไหมก็ขออนุโมทนาด้วยเนาะเห็นไหมมีสิ่งเกิดขึ้นได้ทุกอย่างแหละนะเมื่อเช้าก็เลยปัจจัยโอ้ละเยอะเหมือนกันปัจจัยจากเป็นเงินกีบเนาะได้ตั้งเป็นล้านกีบบางทีแสนกีบไม่รู้จำไม่ได้ไม่ได้นับขออนุโมทนาในน้ำใจทางสปป.ลาวเนาะที่มีความศรัทธาหลวงตาแล้วก็คณะสงฆ์แม่ชีวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะหลวงตามีโอกาสก็คงได้ไปเมืองท่าแขกแขวงคำม่วงมานะ
ทางนครพนมถ้ามุกดาหารเนี่ยคือสุวรรณเขตเนาะลาวเหนือเนี่ยจะขาวเพราะอากาศดีถ้าลาวใต้เนี่ยจะดำอากาศร้อนฝนตกบ่อยคล้ายๆภาคเหนือกับภาคอีสานภาคใต้เรานี่นะแต่ไม่เคยไปแค่คิดเอาเองคำนวณเอาเองเนาะได้ผลดีเหมือนกันหลังคาไม่มีเสียงต่อไปพวกแม่ชีก็คงไม่ได้มาไลฟ์สดที่นี่ที่ศาลาหรอกเนาะเพราะว่าเขามีที่นั่นอยู่แล้วเดี๋ยวหลวงตาก็จะไปไลฟ์ต่อ2 ทุ่มสักวันแต่ก็เปิดแล้วเนาะเปิดตอนวันที่31มีคนดูอยู่หรือนัดอ๋อแสดงว่าวันนี้ก็ยังมีคนดูพวกเรากินข้าวอยู่วันนี้อากาศดีจริงๆอะเนาะฝนตกนะช่างเอก็คงไปออกแบบว่าห้องน้ำนะห้องน้ำที่ศาลานะทำไป3 ห้องนะพาทีมช่างก็ไปทำเป็นห้องอาบน้ำด้วยจะไม่ได้เรือนไกลเนาะที่ศาลาหลังเก่าอ่ะนะตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะจมิจันตุสับเบปุเรนตุสังกปาจันโดมรสโยธามณิโชติรสโยธาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัมบโรโควินาสตุมาเตภวะวันตะราโยสุขีดีคายุโกภวะอภิวาระนาสีริสะนิจังวุตาปจายิโนจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังภะลังสาธุ